สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของจางหลอซือทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจางหลอซือมีเนื้อหาใหม่นะครับที่จะมาสอนพวกเราในวันนี้กันนะครับผมเชื่อว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่ทุกคนต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับผมฉะนั้นวันนี้นะฮะเนื้อหาที่จางหลอซือจะสอนเป็นเรื่องอะไรเราไปติดตามดูกันนะครับเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคำว่าอาชีพนะครับภาษาจีนออกเสียงว่าจื่อเย่ทุกคนลองออกเสียงตามนะครับจื่อเย่จื่อเย่จื่อเย่อาชีพทีนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าแต่ละอาชีพนั้นมีอาชีพอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือคุณครูนั่นเองนะครับคุณครูภาษาจีนออกเสียงว่าเหล่าซื่อเหล่าซื่อเหล่าซื่อคุณครูต่อมานะครับก็คืออาชีพหมอนั่นเองนะครับหมอนะครับออกเสียงว่ายี่เซิงยี่เซิงยี่เซิงหมอต่อมานะครับข้อนี้ก็คือทหารนั่นเองนะครับทหารนะครับภาษาจีนออกเสียงว่าจุนเหรินจุนเหรินจุนเหรินทหารต่อมานะครับอาชีพนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ภาษาจีนออกเสียงว่าเคอเสียจ้าเคอเสียจ้าเคอเสียจ้านักวิทยาศาสตร์ต่อมานะครับนี่ก็คืออาชีพวิศวกรนั่นเองนะครับอาชีพวิศวกรนะครับผมภาษาจีนออกเสียงว่ากงเฉิงซื่อกงเฉิงซื่อกงเฉิงซื่อวิศวกรอาชีพนี้นะครับก็คือนักกีฬานะครับนักกีฬาภาษาจีนออกเสียงว่ายุ่นต้งเหวนยุ่นต้งเหวนยุ่นต้งเหวนนักกีฬาต่อมานะครับอาชีพนี้ก็คืออาชีพตำรวจนะครับตำรวจนะครับภาษาจีนออกเสียงว่าจิงฉะจิงฉะจิงฉะตำรวจและอาชีพนี้นะครับอาชีพนักบินนะครับนักบินภาษาจีนออกเสียงว่าเฟยสิงเหวนเฟยสิงเหวนเฟยสิงเหวนนักบินครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของอาชีพต่างๆนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสีต่างๆกันนะครับยังไงก็ไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของสีกันนะครับผมก่อนอื่นนะฮะสีภาษาจีนนะฮะออกเสียงว่าเหยียนเซ่อทุกคนออกเสียงตามจางหลอซือนะครับเหยียนเซ่อเหยียนเซ่อเหยียนเซ่อสี
ทีนี้นะฮะเราก็มาดูกันนะครับสีแรกของเราก็คือสีขาวนะครับสีขาวภาษาจีนออกเสียงว่าป๋ายเซ่อป๋ายเซ่อป๋ายเซ่อสีขาวต่อมานะฮะก็คือสีดำนั่นเองนะครับสีดำภาษาจีนออกเสียงว่าเฮ้ยเซ่อเฮ้ยเซ่อเฮ้ยเซ่อสีดำต่อมานะครับสีเหลืองภาษาจีนออกเสียงว่าหวังเซ่อหวังเซ่อหวังเซ่อสีเหลืองต่อมานะฮะอันนี้ก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับสีฟ้าภาษาจีนออกเสียงว่าหลานเสื้อหลานเสื้อหลานเสื้อสีฟ้าต่อมานะครับตรงนี้ก็คือสีแดงนั่นเองนะครับสีแดงออกเสียงว่าหงเสื้อหงเสื้อหงเสื้อสีแดงต่อมานะครับก็คือสีเขียวนะฮะสีเขียวออกเสียงว่าลุยเซ่อลุยเซ่อลุยเซ่อสีเขียวครับจาง老师ก็จะถามทุกคนด้วยประโยคนี้นะครับผมว่าคุณชอบสีอะไรนะครับผมฉะนั้นคุณชอบสีอะไรเนี่ยภาษาจีนจะถามว่า你喜欢什么颜色你喜欢什么颜色นะครับจาง老师ก็จะถามทุกคนว่าคุณชอบสีอะไรนะครับผม你喜欢什么颜色นะครับแล้วทุกคนก็จะต้องตอบ老师ด้วยนะครับผมโดยที่จะมีรูปแบบในการตอบแบบนี้นะครับเมื่อฟังคำถาม老师เมื่อสักครู่นี้นะครับว่า你喜欢什么颜色คุณชอบสีอะไรนะฮะให้เราตอบได้เลยครับผมว่า我喜欢白色ถ้าชอบสีขาวนะครับก็พูดว่า我喜欢白色ถ้าฉันชอบสีดำก็我喜欢黑色นะครับผม我喜欢黑色ถ้าฉันชอบสีเหลืองเราก็ต้องพูดว่า我喜欢黄色我喜欢黄色ถ้าฉันชอบสีฟ้าก็จะพูดว่า我喜欢蓝色我喜欢蓝色ถ้าฉันชอบสีแดงก็ต้องพูดว่า我喜欢红色我喜欢红色ฉันชอบสีแดงนะฮะและถ้าฉันชอบสีเขียวก็พูดว่า我喜欢绿色我喜欢绿色ฉันชอบสีเขียวนะครับผมนี่ก็คือรูปแบบที่เราจะใช้ในการตอบคำถามของจาง老师กันนะครับผมแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนกันในเนื้อหาวันนี้นะครับเรื่องของอาชีพนะครับผม老师ก็อยากให้นักเรียนที่น่ารักของจาง老师ทุกคนครับผมนำบทเรียนวันนี้นะครับผมไปฝึกฝนกันนะครับเรื่องของอาชีพนะครับทุกคนมีความใฝ่ฝันเรื่องของอาชีพกันนะครับ
ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับผมตั้งใจฝึกซ้อมนะครับผมยังไงวันนี้จางหลอซือจะต้องขอตัวลานักเรียนที่น่ารักของจางหลอซือทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้จางหลอซือจะต้องขอกล่าวคำว่า大家再见